ใจกันสักครั้งหนึ่งทำตามเพื่อท่านได้ไหมนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกันร้อยมือรวมกันตั้งมั่นทำความปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ช่วยแก้ปัญหาทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤตด้วยความมีเหตุผลรอบคอบมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรมซึ่งส่งผลให้ประชาชนประสบความสุขได้โดยไม่ยากนักรัชกาลที่9ได้วางกำหนดไว้ให้ว่าให้แบ่งที่ดินมีในส่วน30 30 30 30 10นะฮะก็จัดสรรไปตามรอยที่ว่าองค์ท่านให้ข้อกำหนดไว้ความสำเร็จของนายเปี๊ยกเข็มทองที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์เป็นจุดเรียนรู้ให้กับชุมชนและประชาชนที่สนใจได้เข้าใจวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่4ไร่1งานนี้มีนะครับก้มลงไปในน้ำมีหอยขมมีปลาซิวมีกุ้งฝอยดูบนดินมีไส้เดือนนะฮะจริงๆแล้วที่นี่เป็นเขตพื้นที่สีแดงหมายถึงไม่เหมาะสมในการทำการเกษตรเลยจะปลูกอะไรก็ไม่ได้กินแต่ว่าหลังจากที่ผมปรับปรุงทำมาตลอดตั้งแต่59ถึงวันนี้เยอะฮะมีอ้อยก็มีนะอ้อยมีผักกาดเชษมีบัวผักบุ้งแครคาตะไคร้มะกรูดทีนี้เราก็ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ก็เพื่อแปลรูปสร้างมูลค่าเพิ่มปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมขอขยายคำว่าดีนะสำหรับผมและสมควรที่จะน้อมนำมาปฏิบัติคือความเพียงพอคือพอเพียงคำถามที่มากที่สุดก็คือลุงทำอย่างนี้ลุงพอกินหรือผมก็ตอบว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะกินยังไงอยู่ยังไงแล้วก็ขอแนะนำว่าไม่ทำตัวให้หย่อนเกินไปหรือว่าไม่ให้สูงเกินไปเดินในทางสายกลางของพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนก็อยู่อย่างมีความสุข